ทัสสะเบญจขันธ์แก้ในกองธาตุน้ำอะไรนะทัสสะเบญจขันธ์เนี่ยแก้ในกองธาตุน้ำ5ดูตามนี้ดิไม่ต้องดูแล้วนะใช้อะไร5ล่ะรากชมพูเดี๋ยวก็เอาทีละคนเอากองธาตุน้ำธาตุน้ำแล้วรากชมพู5ส่วนรากชมพู5ส่วนแล้วอะไรต่อ7 4นี่เห็นไหมยังไม่เข้าใจขิงสี่ขิงสี่เพราะอาจารย์บอกให้ท่องอะไรครับดินไฟลมน้ำอากาศเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าเขาถามธาตุน้ำใช่ไหมคุณก็ตั้งธาตุน้ำตรงนี้คือรากชมพูเป็น5แล้วก็มาด้วยสี่อากาศขิงสี่แล้วก็ดินสามเจ็ดสองสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งต่างกันนะถ้าถามว่าโสรสเบญจกูลแก้ในกองธาตุน้ำคืออะไรธาตุน้ำก็น้ำคืออะไรรากชมพูรากชมพู16 16แล้วก็เขาสะค้านเขาสะค้าน8แล้วก็7ตรงเบิง16แล้วก็เงา4 4ดีบี2เพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้ถูกสูตรงงไหมไม่งงแล้วนะยังพอสอบมาเคลียร์นะเขาสอบก็จะถามวนไปวนมาอยู่แค่นี้แก่ในกองธาตุน้ำใช้อะไรกี่ส่วนกี่ส่วนถ้าเราเข้าใจ2สูตรสูตรตรงนี้จบไม่ต้องไปดูตารางถ้าสมมติว่าอันแรกมันขึ้นเป็นดินใช่ไหมเป็น GP ขึ้นพอลงมาก็จะเป็นเจดก็ขึ้นแข็งไรลงมาคุณจะเอาสูตรไหนอ่ะเขาถามโสรสหรือทัสสะล่ะปุ๊บเลยนี่นี่สุดเลยคุณต้องดูก่อนว่าเขาถามว่าโสรสถ้าโสรสใช้สูตร16 8 6 4 2ถ้าสาเป็นจะถามต้องสูตรนี้เป็นดินไฟลมน้ำอากาศพอคุณได้องค์นี้เขาถามอะไรคุณก็ตั้งต้นแล้วก็หมุนไปวนกลับมาอีกวนตามเข็มสมมติตอนแรกเป็นดินเนี่ยถ้าใช่ไหมตอนหลังดินก็คือ5ไฟ4ถ้าไฟก็ต้องเอาไฟนี่เป็น5ใช่ถ้าไฟก็ขึ้นเป็น5ถ้าเอาลงก็เป็นสะค้านขึ้นเป็น5ถูกต้องเรียงหมุนกลับใช่ไหมใช่ก็เรียงหมุนกลับ5 4 3 2 1ไปก็ขึ้นอยู่กับเขาถามอะไรก็คุณลงไปเช็คตรงกันเลยเช็คที่เขาทำตารางให้เราอะเห็นไหมเราไม่ต้องไปจำในนั้นเนี่ยให้สรุปรวบยอดเราตรงนี้เลยมันจบก็แล้วแต่เขาจะถามว่าเอาอะไรมาบอกเขาจะถามอะไรแก้ในกองธาตุไฟก็เอาไฟ5ก็คือเรียงเลยกับวนกับไม่ก็วนตามนี้วนตามสูตรนะคุณจะวนกลับนะไม่ใช่ก็ไล่จากตัวที่มันเริ่มขึ้นก่อนไม่คุณต้องท่องให้ได้ก่อนว่าดินไฟลมน้ำอากาศแล้วก็วนไปตามที่อาจารย์พูดแต่ตัวนี้ต่างกันอันนี้ดินน้ำลมไฟแต่อันนี้คุณต้องแยกให้ออกให้ใช้วงให้ถูกต้องอันนี้เป็นดินไฟลมน้ำดินอันตัวไหนอ่ะน้ำน้ำกับไฟมาแยกกันถ้าสาเป็นยาขันดินไฟลมน้ำถูกต้องถ้าสมรสกลับกันไงไม่ใช่คือไม่ใช่กลับเขียนตรงๆเนี่ยที่แต่ว่าเอาไฟกับน้ำเดียวกันอากาศตัวเดียวกันมันสลับแค่4แค่4ธาตุคือดินน่ะเป็นตั้งต้นอากาศอยู่ใกล้อยู่แล้วถูกไหมอากาศอยู่ใกล้ดินไหมสลับแค่น้ำสลับแค่น้ำกับไฟลูกเดิมเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้ไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอมาเป็นทัศน์ไฟอยู่ตรงนี้น้ำอยู่ตรงนี้ตัวอื่นคงที่หมดดินไฟลมน้ำถ้าท่องก็คือดินไฟลมน้ำใช่อันนั้นก็ดินน้ำลมไฟอากาศสลับกันแค่นิดเดียวที่สลับเลยไม่ทำให้งงอ้าวก็ต้องจำดีกันเนี่ยจำเน้นแล้วบอกต้องจำต้องแยกให้ออกว่ามันคือตัวไหนสูตรของตัวไหนตัวไหนนี่ก็คือวิธีละเนี่ยได้หมดละไฟลมน้ำอากาศเพราะฉะนั้นโสรสกับทัสสะอย่าสับสนสูตรตรงไหนอย่าเอาไปให้กลับมานี่หมายถึงว่าเดือนหน้าอาจารย์ก็จะสอบพวกเราแล้วจะสอบตัวนี้แหละตอนนี้ ใครจำได้ก็คงจะผ่านอ๋อได้นี่มีปัญหาเลยนี่จะจับตรงนี้เองจับประเด็นตรงนี้เองจบแล้วนะใครจำไม่ได้ก็คงผ่านเดือนหน้าจำชื่อว่าเขาถามอะไรตัวนี้สูตรของเขาคือของใครใช่ไหมสูตร5 4 3 2 1เป็นของทัสสะเบญจขันธ์สูตรสมรสเป็นของแต่ถ้าสูตรนี้น้ำลมไฟแล้วไงว่าไปแล้วก็ถามอะไรก็เอาขึ้นต้นใช้สูตรนั้นมาใส่ก็จบพอเราไปเช็คในนั้นตรงหมดครับไม่ต้องมานั่งงงตารางอะไรว่าดินน้ำมั่วกันหมดแก้ไม่ถูกจำไม่ได้แค่หลักอยู่แค่นี้เองแก้กี่ทีคะเนี่ยตอนนี้ก็จุดสุดท้ายก็คือเรื่องของสอบแก้กี่ทีแกไปเรื่อยเรื่องสุดท้ายมหาพิกัดทั่วไปอ่ะ
เปิดมหาพิกัดทั่วไปจันลบแล้วนะจันจินวิดีโอจันก็ทำไว้นะจันสรุปให้ฟังอีกทีนั้นเรื่องขนาดเบสัตก็จะหนักเรื่องพิกัดยาแต่เรื่องมหาพิกัดเนี่ยไม่ยากเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้ตอบได้หมดตัวที่5ก็คือมหาพิกัดทั่วไปตัวที่3เด็กตัวแรกคือมหาพิกัดตรี2มหาพิกัดเบญจกูล3มหาพิกัดทั่วไปถูกไหมมหาพิกัดทั่วไปก็คือการที่นำตัวยาเนี่ยไม่ว่าจะใช้ตีผลาตีกระตุกตีสารเนี่ยเอามาใช้แล้วก็ใช้เบญจกูลด้วยเอามารวมหมดเลยแต่ใช้ในแก้โรคอะไรเมื่อไหร่แต่ทีนี้ในนี้เขาจะไม่ได้พูดว่าแก้โรคอะไรแต่เขาจะพูดถึงว่าพูดถึงในการแก้ธาตุธาตุเวลามันผิดปกติมันจะมีอยู่3อย่างคือธาตุกำเริบหย่อมพิการนะธาตุแต่ละธาตุจะมีกำเริบหย่อมพิการกำเริบก็คือมันทำงานหนักขึ้นเร็วขึ้นหย่อนก็คือเบาลงพิการคือเสียจะถามว่าไอ้พิการถ้าอะไรยังไงเดี๋ยวจะมีอาการนี้ทำไมถึงกำเริบพอเราเรียนเวชเราก็จะรู้ว่าอาการกำเริบคืออะไรแต่ในทางเภสัชเขาจะพูดถึงแค่นี้หมอยาอาจารย์เป็นหมอเวชเราเป็นเภสัชอาจารย์ก็มาตรวจคนไข้เสร็จนะอาจารย์ก็สรุปว่าคนไข้คนนี้เป็นธาตุดินพิการอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เขียนยาไปให้เภสัชอาจัดยาแก้ธาตุดินพิการตายแน่ ใช่ไหมฮะหมอเวชก็เขียนยาไปให้เภสัชก็แผนกจัดยานี่หมอก็เขียนมาอย่างเงี้ยก็ต้องจัดยาให้ถูกแล้วเราก็ต้องเข้าใจหมอเขาเขียนยามหาพิการทั่วไปแก้กำเริบแก้ธาตุดินกำเริบอย่างเงี้ยเภสัชคืออะไรวะ ไม่ได้นะที่น่าถ้าจะเห็นมันจะแบ่งเป็นท่า